ระวังคอของคุณไว้ให้ดีเพราะถ้าเราเผลอมันจะโดนแฮกดังกรุ๊บวันนี้ช่อง SPD จำลองบอร์ดเกมมาเล่นในชีวิตจริงเมื่อแก๊งวัยรุ่นอยากลองของเข้ามาทำภารกิจในบ้านผีสิงสุดหลอนแต่ต้องระวังไว้ให้ดีเพราะหนึ่งในพวกเรามีผีหักคอหนึ่งตนที่ปลอมตัวเข้ามาแฮกคอเราเวลาเผลอมาเอาใจช่วยกันดีกว่าว่าแก๊งวัยรุ่นซ่าท้าผีแก๊งนี้จะมีกี่คนที่ไว้ใจไม่ได้และจะสามารถเอาตัวรอดจากผีหักคอที่แฝงอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆได้ไหมคืนนี้จะมีคนรอดกี่คนแล้วบอกเลยว่าวันนี้แก๊งล่าท้าผีจะไปล่าท้าผีด้วยเจ้ามาลากุติเมดิสัน150รถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมสัญชาติอิตาเลียนเอ้าไปล่าท้าผีกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้นูหนึ่งซึ่งวันนี้เรามากับรถมาลากุติเมดิสัน150ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมล่าครบผมปะเราไปล่าท้าผีกันเลยครบผมไปเลยเหรอไปเลยไปล่าท้าผีลืมบอกบทกับพรผมยังไม่ได้อธิบายกด SPD บอร์ดเกมเลยไม่รู้แล้วเหรอจะไปล่าล้าผีเนี่ยเสี่ยงความเฮี้ยนเสี่ยงความเฮี้ยนอ๋อเสี่ยงความเฮี้ยนเบื่อแล้วมนุษย์อยากเจอปีศาจเฮ้ยอยากเห็นว่าวิ่งตัวแรกซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้มันจะเล่นคล้ายๆเกมหมาป่าที่เราเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากหมาป่าเป็นผีหักคอมีหนึ่งในพวกคุณเป็นผีหักคอเฮ้ยมองหน้าเพื่อนเราไว้ดีๆครับเฮ้ยซึ่งตอนนี้นะผมได้แจกบทให้พวกคุณทุกคนไปแล้วก่อนเริ่มเกมไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครนะทุกคนจะมีภารกิจในการล่าท้าผีสำหรับสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งเกมนี้นะถ้าคนดีโดนผีหักคอทั้งหมดนะคนดีก็จะแพ้พยายามท้าให้ทีมคนดีชนะใครที่เป็นคนดีมองหน้าเพื่อนคุณไว้ให้ดีๆนะผมมองกันแล้วไว้เชื่อใจกันไหมครับผมจะสัมภาษณ์บทแต่ละคนว่าทุกคนเป็นอะไรนะให้เพื่อนๆเชื่อใจกันนะเริ่มจากพี่เนมพี่เนมเป็นวัยรุ่นธรรมดาค่ะกำลังจะไปล่าท้าผีกับเพื่อนๆค่ะคุณพัทครับคุณเป็นอะไรบอกเพื่อนไปผมไม่มีบทครับผมเป็นคนดีเฮ้ยพี่คิมเหมือนเดิมนั้นเลยเหมือนมากเฮ้ยผมพี่คิมเป็นอะไรบอกเพื่อนไปเป็นคนกำลังไปล่าท้าผีค่ะเฮ้ยเป็นคนดีว่างั้นใช่ค่ะส่งต่อให้นายยูโอเคครับผมเป็นคนดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมตีใหญ่ครับลอกเป็นอะไรกันเนี่ยผมเป็นคนที่รักเธอสุดหัวใจครับคนไหนอ่ะคนนี้ครับ10ล้านซับแล้วเพื่อนเราแล้วอันไหนแทงผมอันไหนแทงผมอันไหนแทงผมเฮ้ยแล้วต้องยอมให้ตายก็ไม่ใช่เพื่อนใจเย็นมึงเป็นตั้งแวนเฮลซิ่งมึงตายเพราะมีพลาสติกก็ไม่ใช่แบบว่าเอาไปหนูเป็นคนเดินดินคนธรรมดาอ้าวเป็นไรครับคุณอุ้งเอิงเอาใหญ่เป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวค่ะกำลังจะไปล่าท้าผีเหมือนกันเป็นคนหรือผีครับเป็นคนธรรมดาครับไม่มีผิดพี่ไผ่ไม่มีผิดพี่ไผ่โอเคผมจะส่งพวกคุณไปล่าท้าผีนะสถานที่ที่ผมจะส่งไปเป็นถนนคุณยายสปีดนะอยากกันเปล่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของหญิงชราคนหนึ่งแต่ด้วยถนนหน้าบ้านยายเป็นทางตรงไม่มีลูกระนาดกลุ่มวัยรุ่นยังชอบชวนกันแข่งรถในวันหยุดส่งเสียงรบกวนให้คุณยายตลอดจนมาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันอยู่ไกลๆจึงเดินออกไปไล่แต่เมื่อยายเดินออกมากลุ่มวัยรุ่นที่แข่งรถกันอยู่พลาดไปชนยายเสียชีวิตคาที่ครับหลังจากยายเสียชีวิตไปไม่กี่เดือนก็มีข่าวลือว่าหลังพระอาทิตย์ตกจะมีกลุ่มวัยรุ่นชวนกันมาแข่งรถบนเส้นทางนี้และเห็นผียายแก่คอยวิ่งตามหลอกหลอนรถอุ้ยเสียวหลังเลยแล้วผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะขับไวแค่ไหนเขาก็จะคานตามให้คานตามเลยเหรอระวังไว้ด้วยไม่ตายเหอะพวกคุณพร้อมที่จะออกไปล่าท้าผีกันหรือยังพร้อมครับระวังคอของคุณให้ดีหนึ่งในพวกคุณคือผีหักคอแล้วยังไม่นับรวมผีจริงที่ต้องไปเจอปูจาตั้งแต่เป็นมอสนี่เก่งเก่งจัดให้กูทุบดอกโอเคเลยทุกคนนะเชิญเดินไปขึ้นมาลากุติเมดิสัน150เพื่อออกผจญภัยกันไปโอเคฮะตอนนี้เราปล่อยพวกแก๊งล่าท้าผีออกไปล่าท้าผีแล้วเดี๋ยวผมจะไปเข้าห้องสังเกตการณ์กันครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ปล่อยเพื่อนๆออกไปทำภารกิจที่1นะ
ที่บ้านคุณยายสปีดนะบอกเลยครับเกมที่1นะอู้เป็นผีหักคอนะเป็นหัวหน้าผีตัวแรกเลยซึ่งถ้าใครโดนหักคอจะต้องเป็นผีตัวต่อไปนะเหมือนติดเชื้อกันไปเรื่อยๆฮะแล้วคนดีก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วบอกเลยว่าผีหักคอนะมีสกิลพิเศษก็คือสามารถซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วหักได้เลยไม่จําเป็นต้องเข้าไปฆ่าในที่ทําภารกิจก็ได้แต่ว่าผีตัวอื่นไม่สามารถทําได้ผมให้ยาดานะครับเป็นซิกเซนนะซึ่งยาดาจะเห็นว่าอุ้งเอิงเป็นผีร้ายผีหักคอแต่ว่าน้องต้องหาวิธีบอกให้คนดีนะเชื่อใจกันแต่ว่าห้ามเล่นว่าตัวเองเป็นซิกเซนนะไม่งั้นถ้าผีรู้ว่าใครเป็นซิกเซนใช่ไหมฝั่งคนดีจะแพ้เลยแล้วแบงค์นะได้บทเป็นหมอผีนะสามารถเผยตัวผีได้นะตอนนี้ทุกคนต้องไปบ้านล้างคุณยายสปิดนะแล้วต้องขับเข้าทางที่มันเป็นทางล้างเปี่ยวๆมาครับซึ่งตอนนี้นะผมได้เตรียมเอ็กต้านะเป็นผีรอไว้หน้าบ้านนะเดี๋ยวเราจะรอให้มอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วก็ไล่มอเตอร์ไซค์คันสุดท้ายนะไปดูกันอุ้ยใกล้ถึงแล้วครับโอ้ยเหี้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยายนำเขาเฮ้ยยายอย่านำเขาบ้านเว้ยอ๋อเนาะไอ้เฮียเขาก็ไปถ้าไกลเลยไอ้เฮียเปียกตอนนี้นะคะเราแตกฝูงจากเพื่อนอะเราต้องไปทำธุรกิจตอนนี้ทุกคนต้องมาทำภารกิจในบ้านคุณยายสปีดนะบอกเลยว่าต้องระวังไว้ให้ดีนะเราไม่ควรไปไหนกับเพื่อน2คนนะเพราะว่าเราจะถูกหักคอได้นะซึ่งผีจะไม่มีภารกิจนะต้องหลอกคนอื่นเพื่อทำตัวเนียนๆไปดูว่าใครจะเล่นดีหรือเล่นไม่ดีสำหรับเกมนี้ภารกิจของด้วยตามบ้านเฮ้ยภารกิจแรกของหนูนะคะเอาน้ำตาหมาหยอดตาตัวเองแล้วก็เดินสำรวจรอบบ้านแล้วจะรู้ได้ไงไหนน้ำตาหมาภารกิจของดิฉันก็คือต้องกินของเส้นไหว้อันนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเปียกเงินเงินเงาภารกิจของพาร์ทนะต้องทำเสียงเงินเงินเงินเป็นแบบเด็กแว้นเลยเดี๋ยวโดนคุณยายเล่นแน่อย่าหุ่นไม่มีอะไรไฟฉันหลับติดจังนี่ไปไม่ทันหรอกไปไม่ทันยายมาแล้วใช่ไหมผมต้องไปคุยกับยายที่หน้าบันไดยายข้าไม่ได้หนิยายไม่ใช่ผีนะคุณไปคุยกับผมได้ไหมไปดิมาเดี๋ยวเราพาไปว้าวยายเฮ้ยยายสวัสดียายชื่ออะไรจ๊ะคุยสิคุยยายอย่าเข้ามาใกล้ดิยายมาช่วยทำงานยายไปไหนอ่ะไม่ต้องตามยายเปล่าฮะนี่เธอจะหาขอเราปะเนี่ยหักไล่เราไปหายายอยู่ได้ยายผมรู้ว่ายายรำคาญเสียงเด็กแว้นแต่ผมไม่ใช่เด็กแว้นผมเป็นคนดีขับรถท่อไม่ดังขับรถท่อไม่ดังเฮ้ยตอนนี้นะฮะอุ้งเอิงกับฟอสแยกกันไป2คนนะทำภารกิจชั้น2ผมว่าไม่รอดแน่อุ้งเอิงเก็บคิวแน่เฮ้ยนี่ของผมน่าจะอันนี้โอเคครับภารกิจผมคือเขียนยันนะฮะยันต้องยังไงอ่ะใหญ่มาแล้วเอิงผมทำภารกิจเสร็จแล้วผมคุยกับยายแล้วเฮ้ยของพี่ทำความสะอาดถุงเสร็จแล้วร้อยฟอสซี่แล้วฟอสตายแล้วแต่ว่าห้ามบอกนะเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าฟอสกลุ่มเป็นนะซึ่งต้องช่วยกันแล้วตอนนี้ผีต้องช่วยกันไอ้นี่สองคนนี้ทำอะไรกินอยู่ยังต้องอยู่เฉยๆอยู่ตรงนั้นไปก่อนหวีแล้วนะนี่นะหวีนะยายนี่ไม่ใช่คอนดิชเนอร์เลยนะเฮ้ยนี่จอเคลียร์ปัญหาไปไปไประวังนะคะระวังนะคะตอนนี้เพื่อนมาแล้วครับสตาร์รถเพื่อนยายมาแล้วไปที่ต่อไปกันเฮ้ยยายมาแล้วกูยังสตาร์รถไม่ได้เลยกูยังสตาร์รถไม่ติดบุลันบุลันนี่ใช่ปะคุณจะเอ่ยควันมาย้อยน้อยลงลอยหลุดไปหาใครสิป
เสียวตอนนี้นะทุกคนกลับมาที่สตูแล้วตอนนี้มีผี2คนดี6นะไปดูกันว่าคนดีจะรู้ตัวหรือไม่ไปโอเคฮะหลังจากภารกิจที่1ที่พวกคุณไปทำภารกิจบ้านคุณยายสปีดผมบอกเลยว่า1ในนี้มีคนตายแล้วตายแล้วใช่เขาคอหักแล้วมีใครอยากให้เบาะแสอะไรมั้ยคือผมไปทำภารกิจแล้วก็คนที่ซ้อนท้ายผมคือพี่คีมเขาก็ทำภารกิจจริงๆผมก็ไว้ใจเขาได้ก็อยู่นะจริงเหรอแต่ว่าไม่แต่ว่าผมก็เห็นผมก็เห็นพัดกับพี่เนมทำภารกิจอย่างจริงจังเหมือนกันแต่ภารกิจคนที่ผมสงสัยก็คืออาจจะเป็นคุณแบงค์ที่ภารกิจคุณดูง่ายเหลือเกินคุณไปหวีผมข้างบนใช่มันดูแบบฟึดเสร็จหวีนะนี่นะหวีนะไม่ผมไม่ฟึดผมหวีตั้งหลายทีแต่ผมไม่เห็นอยู่ตอนขึ้นไปแล้วกูอยู่รู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวฟอยกับองเอิงมีภารกิจอะไรครับเพราะผมไม่เห็นคุณสองคนทำภารกิจเลยขอแก้ตัวแรกก่อนจำได้ไหมที่คุณฟอสคุณไปช่วยแบงค์กันน้ำตาผมจำได้เมื่อกี้ข้อถกเถียงกันแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าขออยู่ด้วยเพราะหนูก็กลัวเอาอยู่ด้วยดิคู่เราไม่มีคู่เราไปไหนอย่าหันคอไปช่วยแบงค์แล้วสรุปภารกิจคือทำอะไรเดี๋ยวผมบอกผมรู้ผมเจอชุดใหญ่กับวิกที่เหมือนกูจะเห็นมูนใช่ไหมผมเลยรีดหยิบวิกใหญ่กับชุดเพื่อที่จะเดินไปทำภารกิจผมทีนี้เดินขึ้นไปถึงชั้น2ขึ้นไปแล้วก็เห็นฟอสกับอุ้งเงินกำลังเขียนยันให้อยู่ไฟกับพิบเฮ้ยทำอะไรกันสองคนทำภารกิจเสร็จแล้วครับเหลือของยาดาครับอ๋อนึกออกไหมโอเคหมดเวลาทุกคนหลับตาครับหมอผีจะใช้สกิลไหมหมอผียังไม่ใช้สกิลนะเก็บสกิลไว้ก่อนมาทุกคนลืมตาเตรียมตัวโหวตนะจะมี1คนที่มีคะแนนโหวตเยอะที่สุดโดนเผานะครับผมทุกคนเอามือขึ้นถ้าโหวตให้ชี้เพื่อนนะถ้าไม่โหวตเอามือไว้ข้างบนนะ3 2 1โหวตเฮ้ยบ้าไปแล้วคำนอนๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นไวมากไม่มีใครโหวตอะไรเลยเฮ้ยไม่รู้จะโหวตสำหรับการบุกบ้านผีครั้งแรกไม่มีใครโดนโหวตนะผมตอนนี้ทุกคนก็ยังอยู่ครบนะทั้งคนดีทั้งผีอยู่ด้วยกัน8คนนะต่อไปนะเป็นภารกิจที่2ละสำหรับวัยรุ่นท้าผีทั้งหลายนะสำหรับภารกิจที่2นะสถานที่ถนนสุขไทยผมจะเล่าเรื่องจริงโอ้ใช่เรื่องนี้เพราะว่ามีทีมงานคนนึงนะชื่อว่าพี่ทีที่สตูของเรานะเขาขับผ่านถนนสุขไทยตรงนั้นนะแต่ก่อนมันจะมืดมากไม่มีร้านซักผ้าอะไรมาเปิดแต่ว่าพี่ทีเขาขับผ่านบ่อยแล้วมีวันนึงเขาขับไปถนนเส้นนั้นใช่ไหมขับไปเรื่อยๆรู้สึกว่าชุดเนี่ยมันยาวไปจนเป็นกิโลอ่ะขับไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเหมือนวนอยู่ในลูปชุดไทยอ่ะเหมือนอยู่ในภวังค์ใช่โดนหลอกให้หลงทางไม่เจอทางใช่ซึ่งบอกเลยว่าเส้นทางอ่ะมันสั้นมากมันไม่น่าจะยาวขนาดนั้นและนี่คือเรื่องจริงนะและผมได้ยินแบบว่าเสียงลือเสียงเราอ้างแท็กซี่ที่ผมเคยนั่งผ่านเขาก็เล่ามาประมาณนี้ครับว่าขับไปเท่าไหร่แล้วมันก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะขับมาลาคุติเมดิสัน150นะรีบขับออกมาจากที่นั่นนะครับผมซึ่งถ้าใครรู้ตัวว่าขับไปเรื่อยแล้วมันยาวเป็นกิโลก็รีบเร่งเครื่องออกมานะโอเคทุกคนพร้อมทำภารกิจกันไหมพร้อมพร้อมแล้วครับเชิญชอบครับพร้อมไปไปตอนนี้นะทุกคนต้องสลับคู่กันนะผมยินดีด้วยเลือกคนที่คุณไว้วางใจที่สุดและเชิญไปละยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจที่2นะบอกเลยว่าที่นี่หลอนมากครับซึ่งเราต้องขับมาลาคุติเมดิสัน150เนี่ยดีๆไม่งั้นอาจจะตกใจได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ออกไปลองขับมาแล้วนะขับดีมากเพราะว่ามาลาคุติเมดิสัน150นะเป็นรถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมนะมาด้วยเครื่องยนต์150cc นะครับผมที่ถ่ายทอด DNA อิตาเลียนได้อย่างสปอร์ตเล้าใจบอกเลยว่าขับไปล่าท้าผีนี่พอมากกับแก๊งนี้นะซึ่งบอกเลยว่าภารกิจที่2ตอนนี้นะผมให้เอ็กต้านะไปยืนเป็นนางรำนะไปดูว่าจะมีใครตกใจกันบ้างนะครับตอนนี้ภารกิจก็คือเราต้องไปที่ที่สุดท้ายบอกเลยว่าโคตรหลอนจากที่ฟังไปเราเมื่อกี้เขาไว้ใจคุณได้เนาะอายุเป็นซิกเซนต์นะแต่อยู่บอกแค่คุณอยู่มันก็ดีสำหรับพี่เสมออยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นคนดีช่วยเราทำภารกิจช่วยมันก็ต้องช่วยดิพี่มันรักพี่อ่ะภารกิจนี้นะผมให้สลับคนซ้อนนะซึ่งตอนนี้อุ้งเอิงที่เป็นผีนะไปซ้อนพัดแต่ว่าอยู่ที่เกมนี้ฮะอุ้งเอิงจะเลือกซื้อใจพัดหรือจะเลือกหักคอพัดให้มาเป็นพวกนะไปดูกันถึงช็อตเด็ดแล้วไหว้ก่อนนะไม่หมายถึงว่าอ
โอ้ยตกใจตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะแกล้งตรงนี้ดีไหมกลัวเพื่อนรถล้มนะแต่ว่ามาราสตินี่เขาขับดีเขาแข็งไงตอนแรกบอกกะจะกิน4คันละแต่ได้คันเดียวละคันอื่นนี่ไม่มองเลยโอ้ยเหี้ยเอ้ยไม่เห็นเหรอไอ้ห่ายืนอยู่นั่นน่ะไม่เห็นไหนอ่ะเออแดงลองเสียทรงรถเกือบคว่ำว้าวเหี้ยพี่มีภารกิจไหมมีภารกิจผมมีเหมือนกันก็คือต้องเอาของเล่นใต้เบาะไปชวนผีเล่นผมไอ้แบงค์ฝากถ่ายยืนยันกูหน่อยว่ากูลำคนเดียวภารกิจของเนมนะคะก็คือไหว้ขนมค่ะแล้วมันไปกับบอสอ่ะก็ไปด้วยกันนี่ไงเดี๋ยวไปเล่นใกล้มันก็เมื่อกี้บอสก็ไม่ข้างเขาแล้วนี่ยังไงวะทำภารกิจก่อนนี่คือภารกิจของผมนะครับก็คือเคาะเรียกผีมากินข้าวเนี่ยใครให้กูทำภารกิจนี้เนี่ยไอ้หามาจริงอ่ะนี่ย่าทำอะไรครับเดินวนสิบรอบโอเคไปเลยมากินข้าวครับโอเคค่ะห้านะหายเข้าไปตอนนี้นะอูเอิงนะเนียนทำภารกิจนะเพราะตัวเองไม่มีภารกิจแล้วดูดิผีเอ็กต้าดำอยู่ข้างหลังสยองของจริงของปลอมวะตอนนี้เราสงสัยเลยนะครับต้องพี่เอิงก็ทำภารกิจอยู่นะจริงหรือเปล่าภารกิจจริงหรือเปล่าเนียนคืออะไรอันนี้มีสมมติว่าใช่ไปเร็วมาต้องระวังนะแถวนี้มันมีจริงเหรอพี่ก็เคยเห็นเป็นนางรำนะล่ะเคยแบบว่าขับมาเปิดไฟสูงอ่ะแล้วเห็นแบบเป็นเงาแบบคราวนี้แหละไม่รู้ดิก็คนแถวนี้เขาก็เชื่อที่เชื่อก็มีแต่ถ้าที่ไม่เชื่อก็ไม่ผมเชื่อผมเชื่อพี่แต่ว่าผมแค่มาถ่ายคลิปเฉยๆไปแล้วพี่ก็ขอเข้ามาขอเข้ามานะครับเฮ้ยผมไม่ได้เซ็ตนะฮะตอนนี้มีพี่แก๊ปเขาขับมาแล้วเขาเล่าแบบว่าเรื่องแถวๆนั้นให้ฟังนะซึ่งเราก็ไม่ลบหลู่นะเราขออนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วไหว้ขอขมาขอถ่ายนะครับแต่ว่าเขาก็มาเล่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ไงตอนนี้ทีมงานทุกคนใจเสียแล้วถึงก็ขอขมาแล้วก็พักกองกันเลยทีเดียวแต่บอกเลยว่าเกมของผมจะไม่หยุดเล่นเพียงเท่านี้ครับถึงจะพักกองนะแต่ว่าผีก็มีสิทธิ์หักคอได้ครับผมก้อนขอมาร้อยจังหวะนี้นะฮะอุ้งเอิงเก็บนายูไปแล้วครับผมซึ่งนายูเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในการเล่นบอร์ดเกมถ้ามีนายูอยู่ทีมไหนส่วนมากทีมมันจะชนะเพราะว่ายูเล่นเก่งแล้วเขาจะหลอกเก่งอะไรประมาณนี้อุ้งเอิงไปยังไปครับเราจะไปกันแล้วพัดเชื่อใจเขาปะให้ดีเฮ้ยระวังตัวให้ดีเฮ้ยทุกคนทำภารกิจเสร็จฮะกำลังจะกลับกันนะซึ่งบอกเลยว่าอุ้งเอิงนะเก็บยูได้แล้วแถมยังซื้อใจพัดได้โอ้โหคนดีนี่จะเล่นยังไงโอเคครับจบภารกิจที่2ฮะตอนนี้นะมีผี3ตัวนะมีคนดี5คนนะไปดูกันว่าคนดีจะสามารถรู้ไหมว่าใครเป็นผีและซิกเซนกับหมอผีจะสามารถช่วยเพื่อนๆได้ไหมไปไปดูกันเกมที่2โอเคครับตอนนี้สำหรับภารกิจที่2ผ่านไปเหมือนว่าทีมงานจะกลัวกันจริงๆเพราะว่าทีมงานถามว่าผมได้เซตให้แก๊ปมาพูดไหมว่าเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เซตนะไม่ได้เตรียมอันนี้คือของจริงแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าหนึ่งในพวกคุณมีอีกหนึ่งคนโดนหักคอโอ้ยากแล้วรอบนี้อ่ะใครมีเบาะแสอะไรครับคือก่อนที่จะออกไปทำภารกิจที่2แล้วหนูไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนเลยรีบหนูก็ถามพี่เอิงเฉยๆว่าแบบว่าพี่เอิงอ่ะภารกิจต่อไปคืออะไรพี่เอิงก็แบบว่าจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วยาดาถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยสงสัยแบบผิดปกติอ่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอ๋อขอแก้ตัวก่อนก็เพราะว่าน้องยาดาถามใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆยาดาก็ทำหน้ายิ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จ้องหนูยาดาทำภารกิจอะไรอ่ะแล้วทำไมอยู่ดียาดาถึงถามวะก็เลยงงอืมก็เลยไม่ได้ตอบไปค่ะเท่านั้นอีกคือผมสลับไปอยู่กับเอิงใช่เอิงไม่ได้ฆ่าผมเว้ยทำให้ผมมั่นใจว่าเอิงอาจจะไม่ได้เป็นผีสี่คนนั้นน่ะน่าจะมีคนที่เพิ่งตายต้องขอพูดก่อนว่าคือตอนแรกใช่ไหมพวกเราอ่ะตกลงกันว่าจะไปด้วยกันแล้วก็จะคู่กันเหมือนเพื่อที่ว่าจะคอยดูกันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคนน่ะโดนผีชี้นำอีกครั้งสิคะคนน่ะโดนผีชี้นำเป็นไหมเป็น
ผีเหรอใช่ไม่ได้เป็นผมรอดไว้ได้ผมเชื่อใจเองว่ามันเขาก็อยู่ดีเขาก็จับพวกเราไปแล้วทีนี้ก็จะมาโบยแหละพอเขามาถึงปุ๊บเขาก็มาพูดว่าพัดตายแล้วเปล่าอย่างเงี้ยโอเคครับผมอยากจะบอกว่าเกมเนี้ยผีไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกแต่สถานการณ์ช่วยคุณค่าพัดจริงๆเพราะว่าโอ้โหชัดเลยไม่โอ้โหเอาง่ายๆนะคุณถ้าคุณสังเกตการเล่นของปฏิพัทธ์มันเปลี่ยนแปลงจากเกมแรกมากๆและหลังจากเลี้ยวออกมาจากห้องซักแล้วก็มีเบอร์สุดท้ายเอิงเอามือขึ้นไปเอิงเอามือขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นพัทธ์เปลี่ยนไปเลยหรอเออไอ้พัดตายคุณอย่าพูดเยอะเลยเพราะคุณจะดูครับผมครับเต็มที่กีแบงเพิ่งบอกไปไม่ดูฉลาดก็ดูโง่ไปเออมีอยู่สองอย่างมีคนดูได้รู้อยู่ตอนนี้ผมคุยกับเอิงว่าแดงจะต้องบ่อยพวกผมแน่นอนแล้วตอนเนี้ยแม่งเป็นจริงอย่างที่ผมคิดเลยงึ้งๆๆแจริงจริงแล้วถ้าสมมติผมเป็นคนเท่ากับ2คนเนี้ยกำลังโดนคุณปั่นหัวอยู่คุณดูฟังคำคมมันไว้เยอะๆนะแล้วผมอยากจะฝากไว้ว่าฉลาดไปเลยก็โง่ไปเลยไม่ฉลาดไปเลยก็โง่ไปเลยครับคลิปนี้เอาตอนแรกกับแบงค์กับยาดาตอนเริ่มเลยนะก็คือเข้าข้างผมกับเอิงแล้วอยู่ๆแบงค์ก็เปลี่ยนไปไม่ให้เอิงตอนแล้วก็แบงค์ก็เปลี่ยนเอาพี่เนมมาไม่อยากไปกับเอิงอ่ะกูกลัวแล้วอ่ะเอายาดากับกูบ้างแล้วมึงเอาพี่คิมมาเอาจับมือเอาแล้วกูเอาอยากจะบอกว่าสำหรับพี่จากที่พี่ซ้อนแบงค์ไปแบงค์ไม่ได้เป็นหรือว่าแบงค์ไม่ทำพี่เฉยผมอาจจะไม่ทำพี่ก็ได้ไม่แต่แบงค์ไม่ทำพี่ตาหมดเวลาตาทุกคนปิดตาโอเคทุกคนสลับที่กันสลับมั่วๆเลยโอเคหยุดทุกคนหยุดโอเคครับตานี้เราจะให้หมอผีเป็นคนปาข้าวสารนะหมอผีคุณเลือกเลยจะปาใครหมอผีจะใช้สกิลนะใช้ได้ทั้งหมด2ครั้งแล้วหมอผีจะปาคนนั้นนะครับผมถ้าคนนั้นเป็นผีให้ร้องขึ้นมานะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องร้องนะ3 2 1ปาโอเคหมอผีเหลือสกิลอีก1ครั้งก็ใช้ไหมรอบนี้คุณจะปาใครหมอผีใช้สกิลอีก1ครั้งนะครับผมโอเคทุกคนปิดตาแล้วเดินมั่วโอเคทุกคนเปิดตาอ่ะกับที่ใครครับอยู่ไหนเสียงเมื่อกี้เสียงใครวะหมาอะไรสัตว์พี่เนมมารู้สึกว่ามันเหมือนเสียงผู้ชายนะผู้หญิงจริงเหรอโอ้โหบ้าจ้าไอ้ใบเคี้ยวจนหน้าผากฟ้าเลยเอาง่ายๆถ้าไม่ใช่เอิงมือฆ่ากูเลยตาน่ะผมสนับสนุนแบงค์ครับผมเหมือนพี่เนมเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายแล้วทุกคนโหวตทุกคนครับเอามือขึ้นข้างบนล้านเปอร์เซ็นต์ขึ้นหน้ากระดาน3 2 1โหวตชื่อ2 1โหวตเชื่อกูขอร้องเอิงฆ่าอ้าวคุณลุงเอิงนะฮะโดนโหวตนะครับเดี๋ยวรู้แล้วมึงจะรู้เลยชื่อพัดถ้าลุงเอิงเป็นผีนะให้กรี๊ดออกมาแต่ถ้าเป็นคนให้ฟุบลงไปอากาซาเซโมตึน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 ลุ้นมากครับตอนนี้พัดน่าจะลุ้นสุดนะใช่ครับสามสองหนึ่งสรุปแล้วอุ้งเอิงคือผีสถานที่ต่อไปนะเป็นบ้านล้างเก้าหลังนะครับผมซึ่งบ้านล้างแถวนี้อยู่ตรงสายใหม่มานานแล้วแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นผมผ่านเป็น10รอบแต่ไม่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นตอนที่พี่ทีบอกอาจจะเป็นโดนอะไรบังตาอยู่ก็ได้แล้วในนี้เขียนว่ามีสาวพม่าเคยเสียชีวิตอยู่ที่นั่นอาจจะอยู่ในตู้เย็นก็ได้เหมือนลัดดาเลยโอเคผมฝากทุกคนไปทำภารกิจด้วยนะครับ
โอเคครับมาถึงภารกิจที่3ภารกิจสุดท้ายแล้วซึ่งตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆไปบ้านล้างเก้าหลังอ่ะแต่ว่าบอกเลยว่าบ้านล้างเก้าหลังนี้ประวัติไม่ธรรมดาบอกเลยว่ามีคนใช้สาวพม่าโดนฆ่าหมกในตู้เย็นนะแล้วก็บอกเลยว่าในบ้านนั้นฮะเจ้าของบ้านนี่ก็ตายคาบ้านนะเพราะว่าโดนอาถรรพ์นะก็จะมีเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายเขาจะอยู่ชั้น2นะตอนนี้ผมเซตผี2ตัวไว้ในบ้านเนี่ยไปดูกันว่าเพื่อนๆจะตกใจเย็นก่อนเฮ้ยเข้าเร็วเฮ้ยไปเลยระวังนำดิน้ำดิน้ำค่ะเฮ้ยงูไงเฮ้ยงูจริงค่อยเดินเข้าถอยไม่งูดินไม่มีอะไรงูดินหลบเดี๋ยวดูให้กลัวงูดินไม่มีอะไรขออนุญาตครับไปแล้วไม่มีอะไรไปเปิดเลย3คนเดินเข้าไอ้พัดมึงขอบใจมากที่ดูให้เรากำลังจะเข้ามาทำภารกิจที่3แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับไอ้ผีเฮ้ยภารกิจพี่อยู่นี่ตามน้ำพริกเฮ้ยค่อยๆทำทีละคนไหมรอไหมช่วยไหมเฮ้ยระวังงูนะกลัวมากเลยทีละคนเหรอบ้าเหรอทีละคนกลัวตอนนี้นะแบงค์ได้ตายไปแล้วซึ่งโดนนายยูฆ่าจากด้านหลังนะซึ่งแบงค์เอาไว้ใจยูมากแต่ว่ายูก็ฆ่าแบงค์นะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้มีผีแบงค์ฟอสยูนะซึ่งตอนนี้นะถ้าผีมีจังหวะฆ่าเพิ่มอีก1คนนะเกมจะจบเลยครับมาดูกันว่าคนดีจะสามารถอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างได้ไหมไปดูกันน้ำพริกแบบนี้ใครจะกินนะพี่เนมมาผมพี่แพ้ต้องทำสีกันพี่ยูต้องทำสีกันไปเลยครับคุณต้องไปทำภารกิจชั้น2ภารกิจผมนะครับทำลายหม้อดินนะฮะภารกิจผมนั่งรอหน้าตรงบันไดหนึ่งนาทีแต่แม่งทำให้กูเหลือเด็กกูชาเออขออนุญาตครับของปลอมใช่ไหมกูต้องมาหวีผมที่นี่ผมต้องนั่งร้องไห้ตรงนี้แหละดูพี่ฟอร์ดด้วยดูอยู่ครับร้องไห้อยู่เหรอเออเฮ้ยหนูจะไปช่วยคนอื่นฟาดไอ้แม่ตกใจหมดไอ้ชัดไอ้แม่ตกใจผีสาวพม่าลงบันไดผีตกใจผีวะผมต้องร้องเพลงกล่อมเด็กไอ้บอสอย่ามาใกล้กูภารกิจผมนะครับคือใส่วิกแล้วก็หวีผมเข้ามาทำไมมีผีพ่อบ้านอีกคนอยู่ข้างบนเป็นไงล่ะโหเซตแบบแกล้งทีมงานโหดมากโหดปะล่ะครับนอนแบบนอนหนึ่งอะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ็นจะไปได้ยังไงกูยังมีโมเมนต์เลยเฮ้ยอย่าพุ่งมาพี่เนมฆ่าเลยพี่เนมฆ่าเลยพี่เนมฆ่าเลยพี่เนมนอนนะจ๊ะนอนนะไปออกจากบ้านกูไปอย่าด่ามากับพี่คนอื่นจ้างมาปล่อยไว้ก่อนไปแล้วโอเคครับตอนนี้ทุกคนทำภารกิจเสร็จแล้วกำลังออกจากบ้านผีตอนนี้มีคนเหลือ4คนและผีอีก3คนนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าคนดีถูกเผาใช่ไหมเท่ากับเหลือคนดีกับผีเท่ากันเท่ากับแพ้เลยแต่ว่าถ้าผีถูกเผาคนดีชนะเลยครับกับตาสุดท้ายไปลุ้นกันนะว่าคนดีจะช่วยกันได้ไหมและซิกเซนนะจะสามารถใบ้เพื่อนได้ไหมอ่ะไปดูเกมสุดท้ายกันตัดสินคนดีหรือผีจะชนะไปดูกัน
โอเคครับจบไปแล้วครับสำหรับภารกิจที่3เป็นไงกันบ้างโคตรเดือดโคตรเดือดแค่เดินเข้าก็เจองูแล้วใช่ตอนนี้ให้ทุกคนหลับตาครับหลับตาให้หมดก้มหน้าลงครับอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายนะผมจะให้ซิกเซนใช้สกิลเห็นผีทั้งหมดนะซิกเซนลืมตาครับแค่คนเดียวนะใครเป็นผีนะครับชูมือไปข้างหน้าให้ซิกเซนดูซิกเซนดูเห็นหมดแล้วใช่ไหมผีเอามือลงซิกเซนต้องเป็นคนช่วยคนดีทั้งหมดนะฮะแต่ว่าถ้าผีรู้ว่าซิกเซนคือใครเท่ากับว่าเกมจะพลิกนะครับกลับมาเป็นคนดีแพ้นะทุกคนลืมตาโอเคครับสำหรับเกมสุดท้ายใครมีมูลอะไรไหมผมรับประกัน 100% ว่าฟอร์สเป็นเพราะฟอร์สไล่กวดพัดกับพี่เนมใช่กวดเป็นหมาผมก็มั่นใจอีก 100% ว่าตอนนี้พี่เนมมาตายแล้วเป็นผีผมมั่นใจไม่ตายโอเคค่ะตอนนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าฟอร์ดเป็นผีมันมีช็อตหนึ่งในบ้านที่เหมือนฟอร์ดมองกับแบงค์อะแล้วพี่ยืนอยู่แล้วมันทำไงฮะแล้วเหมือนเขาคุยกันเหมือนจะให้ฆ่าพี่ในบ้านแต่ทีเนี้ยพี่ไหวตัวทันพี่เลยเอาหลังเข้ากำแพงก็เลยรอดมาได้แล้วตัวขากลับอ่ะฟอร์สก็ไล่กวดพี่เป็นหมาเลยสรุปก็คือแบงค์กับฟอร์สใช่คิดว่าพี่เนมสงสัยแบงค์กับฟอร์สนะใครมีมูลอะไรอีกไหมก็นั่นแหละครับฟอร์สอะครับเขาพยายามจะให้ผมไปเป็นผีด้วยครับแต่ผมไม่เยอะแต่ว่าฟอร์สคือปั่นมากปั่นแบบทุกคนปั่นตั้งแต่เนมปั่นนู่นนี่ว่าคนอื่นเป็นพวกเขาเข้าใจไหมพี่เนมฆ่าเลยพี่เนมฆ่าเลยแต่ผมเชื่อใจแบงค์นะเพราะว่าผมอยู่หลังแบงค์ตลอดแบงค์ไม่ฆ่าใครเลยไม่หักคอใครเลยกลัวนะกลัวมากเลยไม่ฆ่าใครเลยไม่หักคอใครเลยไอ้สัสคิดว่าพี่ฟอสเพราะว่าครั้งแรกอ่ะพี่ฟอสไปกับพี่อุ้งเอิงแล้วน่าจะโดนเชื่อตั้งแต่แรกเอามาเดี๋ยวเรารอดูการโหวตนะผมทุกคนเอามือขึ้นดันสามสองหนึ่งวนโอ้ตอนนี้นะคุณฟอร์สโดนโหวตมาให้เผานะโดนข้าศัตรูเสกซึ่งถ้าฟอร์สเป็นให้ร้องกรี๊ดดังๆแต่ถ้าฟอร์สไม่เป็นก็ฟุบลงไปแต่เกมนี้นะในนี้ผมบอกเลยว่ามีผี3คนมีคนดี4คนนะบอกเลยว่าถ้าฟอร์สเป็นผีนะคนดีชนะเลยแต่ถ้าฟอร์สไม่ใช่คนดีแพ้เพราะผีกับคนดีจะเท่ากันแล้วจะโหวตไม่ได้มาพร้อมนะอาร์กาซาซีโมเฮ้ยอ้าวเอาไปอาร์กาซาซีโมแต่ตอนนี้นะเกมยังไม่จบดีนะถ้าคนที่เป็นผีรู้ว่าใครคือซิกเซนเท่ากับว่าคนดีแพ้เลยแล้วใครเป็นผีครับต้องประกาศตัวไหมเฮ้ยแม่บอกแล้วว่าแบงค์เป็นแล้วคุณคิดว่าใครคือซิกเซนครับถ้าคุณเดาถูกผีชนะเลยทีมผีไปร่วมมันมันจะเจ็บหน่อยเพราะว่าผมให้บทเรียนเขาตั้งแต่ตอนผมเป็นคนจนผมกลายเป็นผีว่าการเล่นเกมพวกนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ควรบอกว่าเราคือใครแต่ว่าหนูไว้ใจรู้เวลาทีมไม่คืออย่าด่าครับอย่าด่าครับเฮ้ยอย่าด่าเป็นจริงไหมถ้าเป็นซิกเซนถ้าไม่ใช่ก็ตีเป็นซิกเซนให้โดนละลองกีดเอาขึ้นมาสามสองหนึ่งผีชนะครับครับเกม SPD บทเกม2นะใครคือผีหักคอนะทีมผีชนะโอ้ยเหม็นจังอีกนี่ว่ะโอเคครับก็อยากจะขอขอบคุณมาแล้วกุฏิเมดิสัน150นะรถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมนะให้เราได้ไปขับล่าท้าผีกันทั้งคืนเลยราคาเพียง 79,800 บาทถ้าใครสนใจนะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.malagutti.by/th นะครับผมหรือที่ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการทั่วประเทศนะโอเคเป็นรถที่ขับดีมากวันนี้ให้เราไปทำภารกิจกันสนุกๆโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SPD แล้วเจอกัน SPD บอร์ดเกมหน้านะผมไปดูกันว่าจะเดือดแค่ไหนนะแต่เมื่อกี้เห็นเขาซุบซิบกันแล้วว่าถ้าอยู่เป็นคนดีจะโดนปกป้องเยอะที่สุดเพราะอยู่ทีมไหนก็ชนะตลอดโอเคเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย